สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตายเพ็ญพักในวัย61ปีเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงรุ่นใหญ่ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสำหรับนักแสดงชื่อดังตายเพ็ญพักเพราะโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วแถมยังได้ฉายาจากสื่อว่าสาว 2,000 ปีอีกด้วยเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนและแม้ตอนนี้จะอายุเข้าเลข6ไปแล้วแต่ก็ยังสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนเลยล่ะครับซึ่งในวันนี้เราก็มีภาพล่าสุดของตายในวัย61ปีมาให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยเอาเป็นว่าจะสวยเป๊ะสมฉายาสาว 2,000 ปีหรือเปล่านั้นไปชมภาพกันเลยดีกว่าครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้จะได้รับคำชมว่าสาว 2,000 ปีแต่ก็ทำเจ้าตัวกดดันไม่น้อยเลยเพราะตายก็เคยเปิดใจว่าดีใจที่ทุกคนมอบฉายาสาว 2,000 ปีให้แต่มันจะต้องประคองตัวถามว่ามันกดดันไหมมันกดดันนะเพราะว่าทุกคนคาดหวังไงพอคาดหวังเวลาเราจะออกไปไหนแม้กระทั่งไปตลาดเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่คนชอบแต่งตัวมันก็ต้องแต่งนิดนึงหน้าบางทีเราไม่ได้ทาอะไรไปเราก็ต้องทาปากนิดนึงขนาดตอนนี้ยุคนี้เราใส่แมสใช่ปะคนจำเสียงเราได้เพ็ญพักใช่ไหมใช่ค่ะขอดูหน้าหน่อยเราก็บอกได้ค่ะแต่วันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะคะมันเลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เราจะก้าวขาออกจากบ้านเราต้องดูแลตัวเองดีๆมันอาจไม่ถึงกับต้องแต่งฉ่ำเหมือนเวลาเราทำงานแต่หน้าตาเราต้องมีสีสันให้สมกับฉายาที่ทุกคนมอบให้และยังบอกอีกว่าถามว่าดีใจไหมกับฉายาคือดีใจแต่ก็มาพร้อมกับความกดดันอยู่ประมาณหนึ่งค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ